วัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่แถวชลบุรีนะพอดีมาแวะปั๊มน้ำมันนะครับเป็นปั๊มเอสโซนะที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดก็จะมีแบบตกแต่งเป็นห้องตั้งแอร์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะพามาดูนะครับอันนี้เป็นปั๊มเอสโซไงจะพาไปดูห้องน้ำมีตู้ขายของนี่มีหอนาฬิกาด้วยนะครับสีโอ้โหสีสันอ๋อไปยินโผล่ปัสสาวะผู้ชายก่อนแล้วกันนะตรงนี้ก็จะมีแบบขายของนะครับผลไม้อะไรอย่างนี้นะตรงนี้เป็นหอนาฬิกานะจริงๆเขามีบันไดขึ้นไปอ่ะไม่ดูเขาเปิดหรือเปล่าเปิดไม่ได้อ้าวเหรอเขามาดูแล้วเหรอเอออ้าวเราลองแล้วไม่เห็นเราขับรู้อยู่ตัวไม่มีคนอยู่นะครับก็เลยขออนุญาตถ่ายให้ดูนะก็เป็นห้องส้วมปกติแต่ปิดแอร์นะตรงนี้ปิดแอร์นะครับก็มีห้องส้วมอยู่4ห้องนะครับตรงนี้เราต้องถอดรองเท้าเข้ามาก็ประมาณนี้นะครับแบบมองออกไปข้างนอกดีกว่ามีห้องน้ำสำหรับน่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็คนท้องคนพิการนะครับเนาะนึกว่าอยู่สวนสุขเขาเปิดเพลงด้วยอ่ะเพื่อนๆเห็นว่าเปิดเพลงจากเนี่ยตรงเนี้ยพร้อมน้ำมันนี่ก็ตกตื่นเต้นอีกย้อนแสงเนี่ยเลยมองมิ่งข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนร้านอาหารมีร้านกาแฟนะครับสตาร์บัคแต่ถ้าเกิดเข้ามาในสุดก็จะเป็นห้องน้ำอะไรอันนี้ก๋วยเตี๋ยวดูดีก็จะทำเหมือนเป็นหอขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยอันนี้ตู้เติมไฟฟ้านะครับรถสำหรับรถ EV นะก็จะมีเลนจอดแบบนี้ไว้ให้เลยดูนะตรงนี้มีตู้ ATM ด้วยมีอะไรเนี่ยเป็นมาร์เก็ตนะครับเข้าท่ามาร์เก็ตนี่เป็นปั๊มน้ำมันเอสโซนะครับผมตรงนี้จะเป็นสตาร์บัคนะเป็นร้านใหญ่มากเครดิตเขาหน่อยนะครับผมเนี่ยจะมีร้านตามนี้มีป้ายบอกเวลาอ๋อตรงนี้ก็จะเหมือนตรงนั้นเนาะเป็นชาร์จเหมือนกันโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ